สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาแบ่งปันกลยุทธ์หรือ strategy นะครับที่เรียกว่า Q-Pack นะครับทำไมต้องมี Q-Pack ทำไมต้องมีกลยุทธ์นะครับผมเชื่อมั่นว่านักธุรกิจหลายท่านที่ร่วมธุรกิจกับ Genesis จะมีคำถามนะครับไปกับ Upline นะครับว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากสมัครแล้วเนี่ยเทรนนิ่งแล้วเนี่ยเข้าการเรียนรู้แล้วเนี่ยจะเดินต่อไปยังไงที่มีรายได้เดือนละแสนเดือนละล้านฉันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับอาบาหลายท่านก็ไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะว่าโดยปกติการทำงานในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับเราต้องมีเป้าหมายนะครับให้กับทีมงานเพื่อให้ทีมงานเนี่ยสามารถที่จะเดินตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้นะครับหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทำให้สมาชิกของท่านนะครับสามารถเติบโตในธุรกิจนี้ได้และมีเป้าหมายในการทำงานอย่างชัดเจนเราเรียกกลยุทธ์นี้ว่า Q-Pack นะครับ Q-Pack คืออะไร Q-Pack เป็นการทำงานนะครับหลักการทำงานที่จะทำให้ดาวไลน์และอัพไลน์ทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับวิธีการทำงาน Q-Pack เนี่ยโดยหลักการแล้วจะมี2แบบ2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนี่ยจะสอนให้เราเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะรีครูทได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อรีครูทได้หรือชวนคนได้แล้วเนี่ยต้องสอนงานเป็นในธุรกิจขายถ้าคุณทำชวนคนได้กับสอนงานเป็นผมว่าคุณสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วครับทีนี้ถ้าเกิดคุณรีครูทคนได้สอนงานเป็นแล้วคุณมีแนวทางให้เขาเดินนะครับองค์กรคุณก็จะเติบโตหลายท่านจะมีดาวไลน์มาถามว่าทำอย่างไรฉันถึงจะเป็นรูบี้ทำอย่างไรฉันถึงจะเป็นเอมเมอรัลด์ทำอย่างไรฉันจะเป็นไดมอนด์หรือทำอย่างไรฉันจะได้เป็นมีรายได้1ล้านบาทหลายคนก็ไม่สามารถจะตอบลูกทีมได้นะครับนี่กลยุทธ์ Q-Pack เนี่ยก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งซึ่งคุณสามารถใช้กับทีมงานได้เอาละครับสั้นๆครับ Q-Pack นะครับวิธีการทำงานนะครับมีกฎเหล็กอยู่3ข้อข้อแรกนะครับคุณต้องคุยกับทีมงานคุณว่าเป้าหมายในชีวิตเขาคืออะไรเช่นเขาต้องการเป็นไดมอนด์เป็นรูบี้เป็นเอเมอรัลด์หรือมีรายได้เท่าไหร่ภายใน6เดือนข้างหน้านี่ข้อที่1หลังจากที่เราทราบเป้าหมายเขาแล้วนะครับข้อที่2คุณต้องมีข้อตกลงร่วมกับดาวไลน์ของคุณว่าเนี่ยถ้าเป้าหมายคุณต้องการรายได้เดือนละล้านเราจะต้องทำงานพร้อมกันด้วยกันด้วยคอมมิทเมนต์นะครับนั่นคือข้อที่2และข้อที่3มาเรียนรู้เรื่องQ-PackครับQ-Pack นะครับเริ่มต้นเนี่ยในธุรกิจ Genesis เนี่ยการที่คุณจะได้รับไซเคิลเนี่ยคุณสมบัติข้อแรกคือคุณต้องมีซ้าย1คนขวา1คนนะครับถ้าคุณเป็นซ้าย1คนขวา1คนคุณเป็น Executive คุณสามารถรับรายได้ไซเคิลได้นะครับนั่นคือเดือนแรกที่คุณต้องทำนะครับหลังจากที่คุณสปอนเซอร์ซ้าย1คนขวา1คนเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็บอกซ้าย1คนขวา1คนให้ทำเหมือนคุณธุรกิจนี้ไม่มีอะไรยากครับเพียงแค่ duplication คือการเรียนแบบทำซ้ำนะครับหลังจากที่ A กับ B สปอนเซอร์โดยคุณเข้ามาแล้วคุณก็คุยกับเขาว่าให้เขาเป็น Q เหมือนกับคุณเขาก็มีซ้าย1ขวา1ซ้าย1ขวา1เหมือนกันเพราะเดือนแรกจบนะครับเดือนแรกเนี่ยเราก็จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 18,000 ประมาณ 18,000 ไม่เลวนะครับสำหรับรายได้เดือนแรกก็ประมาณเกือบ 20,000 นะครับรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากค่าแนะนำคือเราสปอนเซอร์2คนนะครับซ้าย1ขวา1นะครับหลังจากนั้นมาในเดือนที่2นะครับจำนวนตัวเลขที่เราจะสปอนเซอร์ที่ไม่ต้องให้เรายุ่นวายเยอะนะครับก็สปอนเซอร์อย่างน้อยนะครับ1คนสร้าง1 Q-Pack สร้าง1 Q-Pack ก็คือเราแนะนำ C เข้ามาแล้วก็ให้ตกลงกันเรื่องเป้าหมายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้ C ทำ Q-Pack C ก็สปอนเซอร์ซ้าย1ขวา1ของ C นะครับแล้วซ้าย1ขวา1ของ C เขาก็เป็น Q คือมีซ้าย1ขวา1เช่นเดียวกันจะเกิดโครงสร้างคือ C แล้วก็มีชั้นที่1มี2คนชั้นที่2มี4คนนั่นก็คือโครงสร้าง Q-Pack ในเดือนที่2จบงั้นเดือนที่2คุณสปอนเซอร์กี่คนครับ1คนคือ C เท่านั้นนะครับ Fast Start ก็จะมี 18,750เริ่มจะมีไซเคิลกันแล้วครับไซเคิลจะมีประมาณ5ไซเคิลนะครับเพราะทุกคนในองค์กรตั้งแต่ A B และ C ทําเหมือนกัน A B ทํา Q-Pack เหมือนกัน C ทําเหมือนกันทุกคนทําเหมือนกันนะครับเดือนที่2เนี่ยไซเคิลจะขึ้นมาเป็น 6,000 โดยรวมแล้วนะครับรายได้เดือนที่2อยู่ประมาณ 16,000 หรือประมาณ 17,000 พอๆกับเดือนแรกครับเดือนที่2ยังไม่ค่อยเห็นข้อแตกต่างแต่เห็นแต่ข้อแตกต่างข้อหนึ่งก็คือรายได้ค่าแนะนำลดลงเพราะแนะนำแค่คนเดียวแต่รายได้ไซเคิลเพิ่มขึ้นนั่นก็เพราะว่าทุกคนทำคิวแพ็คเหมือนกันองค์กรก็เติบโตครับเดือนที่3ทำเหมือนเดือนที่2ครับสปอนเซอร์คนที่4เข้ามาแล้ว
แนะนำให้คนที่4เขาเป็นคิวมีซ้าย1ขวา1นะครับซ้าย1ขวา1ของ4นั้นก็ให้เขาเป็นคิวเหมือนกันคุณก็เกิดองค์กรคิวแพ็คละพอเกิดองค์กรคิวแพ็คเสร็จหน้าที่ของคุณจบละในเดือนนั้นนะครับส่วน A B C คนที่เข้ามาเดือนแรกๆก็ทำคิวแพ็คเหมือนกันในเดือนที่3เนี่ยรายได้จะอัพจากเมื่อกี้นี้ประมาณ 17,000 ขึ้นมาประมาณ 40,000 กว่าคุณจะเห็นว่ารายได้ 40,000 กว่าเนี่ยเกิดขึ้นจากไซเคิลเนี่ย 24,000 ฟาสต้าเท่าเดิมเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่ารายได้การสปอนเซอร์เราเท่าเดิมแต่รายได้การบริหารทีมหรือการดูแลทีมด้วยไซเคิลเพิ่มขึ้นเพราะทุกคนทำคิวแพ็คเหมือนกันนะครับเดือนที่4ก็ทำเช่นกันกับเดือนที่3นะครับเราสปอนเซอร์มา1คน1คนนั้นให้เขาเป็นคิวและจะได้มีคิวแล้วให้ทีมแมนเขาเป็นคิวเหมือนกับตัวเขาก็เกิดโครงสร้างคิวแพ็ค1คิวแพ็คในเดือนที่4เดือนที่4ฟาสต์สตาร์ทคุณก็เหมือนเดิมครับ 8,750 บาทแล้วก็ไซเคิลคุณประมาณ 90,000 นะครับเดือนที่4รายได้คุณประมาณ 130,000 เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4เห็นไหมครับรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเดือนที่4คุณจะเห็นว่าเฉพาะไซเคิลอย่างเดียวเนี่ยแสนกว่าละไซเคิลเกิดจากทุกคนทำคิวแพ็คเหมือนกันนะครับเดือนที่5ครับทำเช่นเดียวกันแนะนำคน1คนนะครับให้คนนั้นเป็นคิวหลังจากเขาเป็นคิวเสร็จให้องค์กรเขาเป็นคิวเหมือนกับเขาเท่านั้นเองนะครับก็มีองค์กร1คิวแพ็คในเดือนที่5ทุกคนทำเหมือนกันหมดนะครับเดือนนี้ Fast Start เท่าเดิมครับ 8,750 นะครับส่วน Cycle จะเพิ่มขึ้นเป็น 3,700 เดือนที่5จะมีได้ประมาณ 500,000 1 2 3 4 5 5เดือนมีรายได้ประมาณ 500,000 น่าสนใจแล้วใช่มั้ยครับเดือนสุดท้ายของการทำคิวแพ็คครับเดือนที่6เราสร้าง1คิวแพ็คเหมือนกันคือสปอนเซอร์1คนครับหลังจากนั้นให้เขาเป็นคิวมีซ้าย1ขวา1แล้วก็สร้างเป็น1คิวแพ็คเดือนที่6เป็นเดือนสุดท้ายของการทำคิวแพ็คนะครับฟาสต์สตาร์ทเท่าเดิมครับ 8,750 บาทนะครับแต่ไซเคิลเราเมื่อกี้นี้นะครับจาก 300,000 บาทตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 1,400,000 เดือนที่6จะมีได้ประมาณ2ล้านนะครับเป็ดเสร็จแล้วรวมรายได้นะครับเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4ถ้าเป็น Ambassador Pack ทั้งองค์กรนะครับซึ่งเป็นแพ็คที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดเนี่ยคุณจะมีรายได้ประมาณ 2.7 ล้านจากการทำคิวแพ็คง่ายๆแบบนี้ครับหลายคนคุยกับผมว่า 2.7 ล้านเป็นไปได้เหรอ 2.7 ล้านเป็นการคำนวณด้วยระบบทำงาน 100% แต่ถ้าเกิดมันเหลือสัก 50% ทำงาน6เดือนเหลือสักล้านกว่าบาทโอเคไหมครับผมว่าหลายคนคงไม่เป็นเศษนะครับและนี่คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการทำงานที่ชื่อว่า QPack ครับทำง่ายๆครับอธิบายง่ายๆมีวิธีการให้คนเดินตามและเป็นกลยุทธ์แห่งความสำเร็จครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ